สวัสดีพี่น้องมาเที่ยวหาดใหญ่มากินไก่ทอดหาดใหญ่กันนี่วันนี้ฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันต้องกินไก่ทอดนี่หาดใหญ่ไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆนี่อร่อยมากอร่อยมากพี่น้องมากินด้วยกันหาดใหญ่ฝนตกทุกวันนี่ฝนมา2วันอีกมาคำใหญ่ๆอื้อกาแฟร้อนๆไปไหนอ่ะหาดใหญ่กินไก่ทอดหาดใหญ่อาหารมื้อเช้าวันนี้เช้าร้อนรองท้องยุคประหยัดกินประหยัดข้าวเหนียวไก่อิ่มท้องด้วยประหยัดไก่ทอดแห้งๆแบบนี้อร่อยไก่ทอดอมน้ำมันกินไม่อร่อยกินแห้งๆอร่อยไปแวะมาเดี๋ยวมาทดลองได้นี่ยุคประหยัดนี่45บาทไก่2ชิ้นข้าวเหนียว1ห่อกาแฟนี่ไก่เข้ามาหาดใหญ่มันชิมได้ครับไก่ทอดหาดใหญ่ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่นี่ทอดแห้งๆฝนตกๆไปไม่กินไก่ทอดไม่ต้องไปหากินไก่ภาษาใต้บอกภาษาใต้ว่าจาดได้แรงออกข้าวเนื้อไก่ข้าวหมกไก่ตรงนี้ฝนตกทุกวันตกจนถึงตรุษจีนนี่เลยปีใหม่ฝนยังตกอยู่อาจจะตกเลยตรุษจีนหรือเปล่าต้องมากินก่อนไอ้กาแฟร้อนๆเจ้านึกเมนูอะไรไม่ออกก็ข้าวเหนียวไก่ไว้ก่อนสายๆก็ว่ากันอีกอร่อยอร่อยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนี่ชิ้นไก่ชิ้นใหญ่ๆครับใครมีโอกาส